ยังมีอีกหนึ่งประเด็นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะฮะในงานคอนเสิร์ต The Kingdom Concert ที่มีการรวมตัวกันของ4ศิลปินหนุ่มอย่างนนทนนท์เดอะทอยเจฟซาเตอร์แล้วก็ไบวัชิรวิทย์นะฮะจับไมค์ขึ้นเวทีบนเวทีเดียวกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่แหละซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจฟซาเตอร์ใช่ไหมฮะโดยเมื่อวานเนี่ยเจฟซาเตอร์เขาได้มาร่วมงานใน Entertain Award ด้วยนะฮะแล้วก็ขึ้นรับรางวัลในฐานะศิลปินเดี่ยวแห่งปีนะฮะซึ่งตัวก็ภูมิใจมากๆกับรางวัลนี้ต้องบอกความสามารถเยอะมากเจฟคือร้องเพลงดีมากชอบมากนะฮะเราต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประเด็นดราม่าใช่ไหมฮะกรณีของไบวัชิรวิทย์นี่แหละที่มีวันแรกการโชว์วันแรกที่บอกว่าร้องเพลงอาจจะเพี้ยนไปบ้างแล้วเสียงก็ไม่ถึงแล้วก็จำเนื้อไม่ได้จนกลายเป็นดราม่าโอ้ยิ่งใหญ่ในโซเชียลเลยทีเดียวนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเจฟก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมโชว์กับไบค์ในวันนั้นแล้วก็ไบค์อ่ะก็ร้องเพลงของเจฟด้วยนะฮะซึ่งเจฟก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะเขาบอกเลยว่าไบค์อ่ะเป็นคนที่พยายามแล้วก็มีแพชชั่นมากๆซึ่งเขาอ่ะจะคอยปรึกษาตลอดว่าท่อนนี้เป็นอย่างนี้ได้ไหมพร้อมกับยืนยันนะว่าไบค์อ่ะไม่ได้อ่อนซ้อมแต่เหตุการณ์ในวันนั้นอ่ะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาทั้งอินเกียร์มีปัญหาอินเอียร์มีปัญหานะฮะที่นักร้องเขาจะใส่หูฟังเนี่ยแหละฮะมีปัญหามีปัญหาทางด้านเทคนิคหลายอย่างเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่สามารถพูดออกมาได้นะฮะเจฟก็บอกว่าไบค์อ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะเป็นคนที่พูดตลอดว่าจะทำให้ดีขึ้นซึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ตวันแรกอ่ะก็ได้มาคุยกันทั้งหมดนะว่าเนี่ยจะปรับปรุงกันยังไงและในคอนเสิร์ตวันที่2อ่ะเขาก็ร้องดีขึ้นมากๆก็เลยรู้สึกว่าไบค์อ่ะตั้งใจมากๆนะฮะซึ่งตนเองในฐานะเจ้าของเพลงนั้นอ่ะก็คิดว่าไม่มีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพียงเวอร์ชันเดียวและไม่เชื่อว่าเวอร์ชันของตนเองคือเวอร์ชันที่ดีที่สุดด้วยนะฮะเพราะทุกคนอ่ะมีรสนิยมในการฟังเพลงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอ่ะก็ไม่อยากจะบอกว่าอันนี้คือดีอันนี้ไม่ดีนะฮะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่าอันเนี้ยเราชอบอันเนี้ยเราไม่ชอบนะฮะค่ะเจฟก็ยอมรับว่าเป็นห่วงไบค์นะฮะกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่เชื่อว่าไบค์อ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นอ่ะเขาอ่ะต้องเต็มที่กับทุกๆงานของเขาอย่างแน่นอนนะฮะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจฟกันนะฮะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานบนคอนเสิร์ตนั้นฮะไบค์คนที่พยายามมากมีคนแพชชั่นมากผมมันนัดตลอดว่าเอ้ยพี่ไปท่อนนี้เดี๋ยวผมจะหยีได้ไหมพี่แบบอันนี้นะคือผมเชียร์อัพน้องตลอดแล้วก็ติดตามผลงานน้องตลอดเพราะว่าผมว่าไบค์ก็เป็นในแบบที่ไบค์ดีที่สุดและไบค์ก็จะเป็นแบบดีที่สุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเราหมายความว่าเขาก็ตั้งใจแล้วจะเต็มที่แล้วเพราะคนบางคนจะมองว่าดูเขาเหมือนกับแบบไม่พี่มันอาจจะมีหลายๆคลิปอย่างเช่นแบบว่าถอดอินเดียอะไรเงี้ยเพราะว่าอินเดียผมก็มันไม่นี่เหมือนกันใช่มันไม่มีปัญหาอย่างเช่นแบบดีเลย์บ้างหรือว่ามันนอยซี่มากๆอะไรเงี้ยมันก็มีบางมุมอะไรพวกนี้เหมือนกันที่บางทีมันเป็นเทคนิคอลโปรเบลมที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างวันแรกผมวัน2ผมติดอยู่ในรางข้างล่างแล้วเซฟตี้หลุดก็มีมันมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นผมยืนอยู่ตรงกลางเลยแล้วผมว่ากังมันเลยแล้วผมก็ถอยมาอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันมีหลายอย่างมากที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้แล้วกำลังใจเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นวันแรกวันที่เราขึ้นไปไบค์เป็นคนเข้มแข็งมากนะไบค์เป็นคนที่แบบคือแบบเฮ้ยพี่แบบผมทำได้พี่ผมจะทำให้ดีขึ้นในวันที่2ไบค์ร้องดีขึ้นแบบมากๆน้องได้มาปรึกษาแล้วตอนหลังจากวันแรกเขาได้มาปรึกษาไหมว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วก็มีแบบมีปรับปรุงมีแบบว่าเฮ้ยแบบอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าน้องมันตั้งใจมากๆถ้าในฐานะของคนนั้นในฐานะของที่เป็นเจ้าของเพลงพอเราได้ยินเขาร้องแบบผมว่าทุกคนคือผมไม่เชื่อว่ามีเวอร์ชันที่ดีที่สุดเวอร์ชันเดียวผมไม่เชื่อว่าเวอร์ชันผมมันคือดีที่สุดทุกคนมีรสนิยมในการฟังเพลงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะมาจัดว่านี่คือดีไม่ดีเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่าอันนี้เราชอบอันนี้ไม่ชอบมากกว่าในผมไม่ตัดสินโอ้เต็มที่ถ้าจะนอนที่ห้องซ้อมแล้วนะฮะไปครับว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันแบบว่าจริงๆผมหนึ่งก็คือเป็นห่วงแล้วก็แต่เชื่อมั่นว่าไบเป็นคนที่เข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นผมเขาก็ต้องแบบเต็มที่ในทุกๆงานที่เขาไปผมแค่มองตาเขาก็รู้แล้วว่าเขาพร้อมที่จะแบ
แบบพัฒนาขึ้นไปอีกแบบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจฟนะฮะถือว่าเป็นคนที่ร่วมโชว์ในวันนั้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเป็นเพลงที่เป็นเพลงของเจฟด้วยนะฮะที่ใบร้องวันนั้นนะฮะก็อันนี้ก็อธิบายเหตุผลในส่วนสถาน